ผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาตามหาแนวทางกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดสว่างธรรมบันดาล นะครับผมหรือสำนักสงฆ์อัมไพวันนะครับครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับปู่เมตตาเจิมรถให้นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับวันนี้ปู่มีน้ำตาเทียนนะครับผมได้ทำน้ำหนเมื่อคืนนี้นะครับผมครับถือว่าทางช่องได้โชคดีมากนะครับได้เห็นน้ำตาเทียนนะครับเนาะโอเคน้ำตาเทียนของปู่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังกันครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปหาปู่กันครับผมนมัสการครับกราบนมัสการครับปู่เจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยม FC ทุกท่านทุกคนเด้อมั่งมีสีสุขเกี่ยวขาดปลอดภัยเงินไหลน่องท่องไหลเข่าหน้าที่การงานการเงินทุกท่านทุกคนได้ยินได้ฟังอาตมาก็ขอเป็นควรเป็นกำลังใจให้แก่ญาติโยมเด้อได้ยินได้ฟังให้มีโชคมีชัยให้มั่งให้มีให้ดีไม่ได้ให้ดีให้ได้ทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก่องามไพบุญสมความมุ่งมั่นปรารถนานอนรับก็ขอให้ฟันดีได้โชคได้ลาภได้โชคได้ชัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุ้มเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาดลบันดาลอภิบาลพระท่านพรให้โชคให้ชัยให้โชคให้ลาภในงวดสีมานี่นะไอ้มังไอ้มี่ข้อดีเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมทุกเดือนอาตมาจะระลึกถึงเรียกว่าวันอาจาริยบูชาระลึกถึงโดยความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงครูบาอาจารย์ครับคำว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์อาตมาก็ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นโดยตรงดอกแต่ว่าหลวงปู่เพิ่นบอกว่าอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติดีคิดดีทำดีมีศีลหาคือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเหมือนท่านนับถือเพิ่นมาสั่นหลวงปู่หงผมปัญโยครับผมแห่งสุสานพุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนักพัฒนาเพิ่นเมตตาทุกคนเลยเฮ็ดนู่นนี่นั่นอันใดเมตตาเพิ่นเมตตาหมดทุกอย่างบ่ว่ารวยบ่ว่าจนเพิ่นรับหมดบัดนี้เป็นหยังคือระลึกถึงเพิ่นเดือนมีนาคมค่ะฮอดบ่นี่ฟังเบิ่งดีๆเด้อครับเป็นหยังคือระลึกถึงเพิ่นเดือนมีนาคมเดือนอื่นคือบ่ระลึกก็ระลึกถึงทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเดือนมีนาคมสำคัญมากเดือนมีนาคมนี่วันที่5มีนาคม2460เป็นวันเกิดของหลวงปู่หงผมบัญโยหลวงปู่ออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรเด้ตอนอายุ18ปีครับหลวงปู่เกิดวันที่5มีนาคม2460มีแต่ว่า25602560มีแต่ว่าคำนี้เด้60บ่แม่นเป็นปริศนาธรรมเหรอปริศนาธรรมบากกันไปคือขาดไปก้อนนานนึกกันล่ะครับผมก้อนนานก็บอกควบนี่แหละครับ60เกิดไว้เนี่ยแต่ว่าจริงๆนั่นท่านเกิดพ.ศ. 2460ครับแต่ว่าปาดอาตมามักล่วงไปมั้ยอือมักล่วงเก่าแล้วท่านมรณภาพเดือนมีนาด้วยนะเดือนมีนาเดือนมีนาแล้วก็วันที่5ด้วยนะครับตรงกันกับวันเกิดท่านดิวันที่5มีนาคม2000557 2557สิริรวมอายุได้97ปีหลวงปู่หงมรณภาพยังความโศกเศร้าสลดแก่ศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดสุรินทร์รวมถึงศิษยานุศิษย์ที่อยู่ทั่วประเทศนี่แหละก็เลยระลึกนึกถึงหลวงปู่หงพ่อมัญโยณเมติณเมติณเมติพระเนตรทองนะเมติ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 เป็นคาถาของหลวงปู่เลยนะเมติคือคาถานี่เสริมดวงบ่ครับปู่ได้ทุกอย่างเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบารมีเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมบารมีผู้ใดดวงตกก็สู่เขาก็เซาแซ่บ
ให้สวดพระพานิชก่อนนอนก่อนออกจากบ้านอีกรอบไหมครับปู่จำบ่ได้นะเมตินะเมติเอาจดไปด้วยนออานะตออีติจดไปเด้อพี่น้องนะเมนะเมตินะเมติ3ความนี่ล่ะแต่ว่าคนไหนสวด12เทื่อเด้อคันยอดยากําได้ดีนะเมติ12เทื่อแม่นก่อนสิออกจากบ้านก่อนสิไปค้าไปขายก่อนสิรับสินอนครับหรือว่าภาวนาในใจก็ได้จะเตียก็ได้นึกในใจนะยามเวลาเฮาบางบ้านมั้ยค่ะคันมีเวลาหลายๆเนาะครับจังวันพาบ้านเจ้าเออมื้อนี้คือเวลาหลายแต่ก็เอา108เทื่อนะเมติอันนี้เว้าถึงคาถาเด้อครับผมบ่ได้หมายถึงว่าอันงวดนั้นงวดนี้เด้ครับคาถาครับนะเมตินะเมติจำง่ายง่าย3ความผู้ใดดวงตกดวงส่งใส่ได้เบิดได้หมดจะออกค่าขายนี่ก็ได้เบิดเสริมดวงค่ะจดไปเด้อพี่น้องนะสนใจเด้อค่ะก่อนที่ก่อนเฮาสิสวดนั่นให้ว่านะโม3จบซะก่อนครับว่านะโม3จบเรียบร้อยแล้วบ่ล่ะก็สวดนะเมติ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 นี่12จบพอเฮาเวลาบ่หลายครับแล้วก็อธิษฐานระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ระลึกถึงพระแม่ธรณีระลึกถึงหลวงปู่ของผมมาปัญโญแล้วก็ขอเพิ่นอธิษฐานบอกเอากล่าวเอาแนวใดดีแนวใดงามให้ว่าเอาเข้าใจบ่ครับเอาเด้อปู่เอ้ยมื้อนี้ลูกหลานสิไปค้าไปขายขอให้มั่งให้มีซื้อง่ายขายของเฮาก็ว่าเอาเอาเด้อมื้อนี้ลูกหลานเดินทางไกลไปทางเรือให้เกี่ยวขาดปลอดภัยเด้อก็ว่าเอาเอาเด้อปู่เอ้ยมื้อนี้ลูกหลานสิไปสอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ขอให้ลูกหลานพาให้ลูกหลานสําเร็จเด้อตามความปรารถนาก็บ่เอาขอเอาเมื่อขอแล้วเมื่อสําเร็จแล้วก็ให้แต่งจานคันหาเฮานี่ล่ะบูชาเพิ่นระลึกถึงเพิ่นครับนบยกใส่เก่าเท่าใส่หัวอธิษฐานกับบ้านดีก็อยากได้โชคอยากได้ลาภเพื่อกันแต่สวดได้เพื่อกันอันนี้นะนะเมตินี่แหละนะเมติเป็นยอดน้ำนมพระแม่ธรณีแม่ธรณีเฮาได้อาศัยเพิ่นครับก็คือหัวใจแม่ธรณีความเมตตาต่อลูกบ่มีประมาณแม่หักหลายแพงหลายเรียกตูนหลายนะอยากให้ลูกมั่งลูกมีลูกดีลูกได้อยากให้ลูกมีโชคมีชัยอุดมสมบูรณ์ความหมายของเพิ่นน่ะเด้อบัดนี้อันนี้นี่เป็นเฮียนน้ำมนต์ครับอาตมาวันพาใหญ่เด้มื้อนั้นวันพาใหญ่อาตมาก็เลยว่าอ้าวญาติโยมมาทําพิธีนําบัดซั่นเสียงแก่เสียคอนําก็เลยเฮ็ดน้ำมนต์ให้ญาติโยมก็นําเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วไหลงามแม่รถไหลเป็นแบบนี้แม่ครับงามมื้อนั้นก็เลยเอาเก็บไว้ก็น่าสนดอกปู่ได้เก็บไว้เออเก็บไว้ผู้ใดก็มาทายเอาแต่ว่าอันปูพ่อสอนของปูหงนี่ออกมา2เทื่อแล้วบ่ค่ะพ่อสอบ่ค่ะอันบ่ทันเห็นแม่ค่ะ57ก็ออกแล้วเออพ่อสอ2มรณภาพวันที่5มีนาคม2557นี่เรียกวันที่5ได้50มื้อนี้แม่นบ่ครับ2เทื่อร่วมสิริอายุได้97ปี97ปีแต่ว่านี่ก็เบิ่งเอาพิจารณาเอาของผมจะทําให้ผมก็คล้ายๆนี่นะครับขอบุญจังนั้นเด้อ79ค่ะน้ำมนต์มาหลายครับจนแม่ค่ะพ่อสอจนพ่อสอไว้ทั้ง2อันอะไรนะอะไรของกับพ่อสอนี่เด้อโอ้ค่ะ5มีนาคมเอากันเลย2ค่ะโอ้ยแม่นอีหลีค่ะโอ้กว่า57 97 57ออกเบิดสู่ย่างแล้วจุคันนี้ย่าง460เลยแล้วลึกถึงคนครับเดือนมีนาเดือนมีนาให้นึกถึงหลวงปู่หงเลยนะครับผมมาทีเดียวก็ได้มาเนาะสำคัญตั้งแต่อันนี้ล่ะมื้อนี้ล่ะโดนมื้อนี้ล่ะแต่อันนี้ขอเขียนให้ดูแล้วลึกถึงคนนึงโอ้25หลวงปู่หงจุดไว้แล้วค่ะอบปออันนี้พ่อสอได้นี่น้ำอบปอ2546นี่คือหยังกับปู2546มืออันเกิดเพิ่นเด้เกิดมื้อเกิดโอ้พ่อสอเกิดเพิ่น2546ค่ะโอปอ2466โอ้2460ไว้สิบ่อ560ซะเบิ่งคือเว้าผิดดูแท้ไปเฮาคือหยังล่ะเจ้าของนั้น2เขียนให้แน่โอปอ560เออขอคือบอกไปที่เจ้าอันลูกก็หลงคือกันล่ะปู่สารบไปที่เจ้านั้นโอ้
560ทั้งปูหลงทั้งแอดมินหลงผมหลงให้เลยครับปูเขามาทายด้วยพี่แอบหลงด้วยกันผมวงกลมเลยนะครับปูเดี๋ยวจะตีเต็มบาปมันโดดไปมั้ยครับปูครับวันเกิดกับวันมรณะวันเดียวกันเลยนะครับปูวันเดียวกันโอ้วงกลมบาหลวงปูบวชอายุ18ปีเด้ครับถ้าเป็นเล่นหน่อยดิแต่เลยได้ลึกถึงคนด้วย560ใช่ไหมครับวงกลมเลยถ้าปฏิบัติดีครับกูมีเมตตาบารมีสูงหลวงปู่ค่อยหายคนเลยครับสู้ต่อดีดีหลวงปู่หงส์ค่ะเรียนหลวงปู่หงส์มีโอกาสแต่ไปกราบเพิ่นแน่นอยู่สุรินทร์แหละครับปู่นึกถึงในใจก็ได้เด้อค่ะหลวงปู่คนรู้จักหมดทั่วประเทศแล้วครับใครจะไม่รู้จักหลวงปู่หลวงปู่จะเอาหินมาเอามาเทินกันขึ้นครับข้างใต้หินน่ะก็มีแต่งูหลวงปู่เลี้ยงงูไว้มีตัวใหญ่มันไม่ต่อคนนะครับงูมีพิษก็ตามแต่จะไม่ต่อคนหลวงปู่เมตตาส่วนแล้วก็อันกรรมฐานเพียงกับเลี้ยงงูกันครับส่วนน้ำเมตินี่คือดีทุกอย่างดีทุกอย่างนโมกวนจังวานะเมติเนาะค่ะแม่นครับแก่ได้ทุกอย่างนะคะดวงนะเกินมากแก้วสารพัดนึงก็ได้ก็ได้ไปแก้วสารพัดนึกเสริมดวงค่ะตื่นคุ้นคาทางจิตใจนะคะใครเกิดปีชงบีอย่างงี้ก็สวดได้นะครับปู่เนาะครับของเฮากับตัวใดกันเนี่ยน้ำเมตินะเมติไปเรื่อยมันจะเป็นขั้นใหม่ไปเป็นปันธรรมไปนะครับปู่ได้น้ำเมตินะเมตินะเมติกีกากาปู่โกโกกาญาติอีกีเอาคือบ้านกันนะได้ยินป่ะครับเดี๋ยวมาตัดทิ้งชาติปู่อันนี้ท้ายแล้วแล้วป่ะเนี่ยท้ายแล้วครับปู่อ้าวเขาเอามาเอาเดียวต้องได้เกี่ยวเปิดจีดด้วยก่อนเขาเอามาเอาเดียวต้องได้เกี่ยวเปิดจีดนะรวยรวยครับปู่ว่ารวยนะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบก็ลุงปู่นะครับเพื่อนละมอนทางใดเขาก็เห็นเหมือนกันครับตามจิตเขาบ้างแต่ว่าเป็นตัวเลขคล้ายๆตัวเลขเนาะเอฟซีกับตีกว้างตีดูนะครับขันน้ำมนต์ที่ปู่ทำไว้ไม่ได้ตีห้าดอกครับเพชรบาเกียวซ้ำเนาะคนบาเกียวซ้ำแบบก็หนึ่งในสองอันครับผมเห็นเป็น7971นี่นะครับปู่เดี๋ยวพิจารณาครับเอาเอฟซีช่วยกันพิจารณาดูเนาะช่วยกันแปลนะครับผมครับเบื้องหลังครับก็ขอกับเมตตาของปู่นะครับได้เจ้ากับเบื้องหน้าไงครับขันน้ำมนต์นะครับผมวันนี้ได้มาเติมรถกับหลวงปู่นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ปูวัดสว่างธรรมดานนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมครับวัดสว่างธรรมดานหรือสำนักสงฆ์อำไพวันชื่อเก่านะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ